สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของนักชกที่โหดที่สุดในยุคนี้นะครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ้งกับกิตติสจแดนระยองทั้งคู่เป็นยอดมวยไทยที่มีสถิติการชกชนะน็อกมากที่สุดนะครับสำหรับคนแรกโอพระเจ้าเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ้งมังกรปากน้ำโพซึ่งก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกเก่านะครับนะเขาเป็นนักชกที่ออกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนะส่วนมากก็จะสามารถเอาชนะน็อกคู่ชกในยกต้นๆ นะครับโดยเฉพาะยกแรกเป็นส่วนมากเต็งหนึ่งสามารถเอาชนะน็อกคู่ชกเกือบ40ไฟนะครับในการชกในรายการต่างๆและไทยไฟการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้อย่างง่ายได้นั่นเองหลายคนก็บอกว่าเต็งหนึ่งเจอหมูมาตลอดนะครับจากการที่ดูประวัติของคู่ชกแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่หมูอย่างเดียวนะที่เป็นนักชกระดับยอดมวยก็มีมากมายหลายคนเช่นกันโดยเฉพาะแชมป์โลกมวยไทยชาวต่างชาติเห็นไหมนั่นเอลเนียนะแชมป์โลกมวยไทยนะครับชาวต่างชาตินะก็แพ้น็อกเต็งหนึ่งมาแล้วมากมายหลายคนนะและก็มาดูทางกิตติสจแดนระยองสิครับโอ้ไม่เห็นไหมกิตตินั่นนะซึ่งก็เป็นยอดมวยไทยที่มีสไตล์การชกคล้ายๆกับเต็งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเดินหน้าฆ่ามันตั้งแต่ยกแรกนะก็ต้องเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับแถมยังมีสถิติการชกชนะน็อกนะครับไม่แพ้เต็งหนึ่งเหมือนกันเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอานั่นน่ะเห็นไหมตัวสำหรับอาวุธหลักๆของกิตตินะครับก็มีศอกและเข่าเนี่ยผู้ชกแต่ละคนนะโดนศอกของกิตตินี่แอร์ละแนมาแล้วมากมายหลายท่านเห็นไหมน่ะทุบเข้าง่อนต่อนะเนี่ยศอกเนี่ยเอาสวกเข้าแต่ละบาดพี่น้องเอ้ยที่เล่ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าเต็งหนึ่งกับกิตติจะชกกันนะครับนะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีน้ำหนักและส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นการชกกับฝรั่งมันทองมาดูสิครับกิตติสจแดนระยองนักชกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับขึ้นชกกับนักชกจากเปรูโอ้นั่นเห็นไหมตัวสำหรับสถิติการชกชนะน็อกของกิตตินะครับนะก็ไม่ต่ำกว่า25ครั้งนะโดยเฉพาะรายการไทยไฟท์ซึ่งก็มีหลายท่านบอกว่ากิตติเจอหมูอีกแล้วนะก็ต้องขอบอกว่าไม่หมูแน่นอนสำหรับนักชกชาวเปรูเซอร์กิโอมาเซตินะครับนะโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการไทยไฟท์คำชะโนดจังหวัดอุดรธานี24สิงหาคม2562อันตัวเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอามือนี่ว่าไทยโดนว่าได้มือนี่ปวดเงาดักเอาว่าจังไหนกิตติสจแดนระยองนักชกจากจังหวัดจันทร์นั่นแหละวิ่งเบิ้งหน้าตาลอดจังวะเถอะพวดน่ะเห็นบ่ฝรั่งไหวครู่น่ะเอาก็เป็นนักชกที่หุ่นดีนะครับเนาะกิตตินี่หุ่นได้แบบพุ่นแล้วหุ่นสามารถพยัคฆ์อรุณนั่นตัวเอาหลังจากที่ไหวคู่พ่อเป็นพิธีนะครับนะกลับมาแล้วสิครับนะกิตติสจแดนระยองชกกับนักชกจากเปรูนะครับนะซึ่งก็เป็นมวยไทยนะเซอร์กิโอมาเซตินตัวพวดนะเห็นว่าเข่าร้อยเห็นแล้วเว้ยเขาเรียกว่าเข่าสองชั้นนะครับพวดตีมัดน้ำมันอ่ะล่องเบิ้งเอานั่นฝรั่งมือขัวมาโอ้ยวัฒนบาราพวดเห็นว่าชีนอฟกิชิพนักฝรั่งว่าอันนั้นเห็นพ่อจับขาถึกสวกหนาเอาล่องเบิ้งตีเอากิตตินี่เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกแล้วครับเนาะบ่ต้องมาติดชึ่งเอาไม่ต้องมาดูชั้นดูเชิงให้มากทำขายกแงกยกหน้าลำคาญวันเถาะน่ะกิตติน่ะเห็นว่าน่ะนะเห็นว่าปักศอกเข้าไปน่ะเอาว่ายังไงเซอร์กิโอเอาเซอร์กิโอนี่ก็ถอยกรูดเหมือนกันนะนั่นน่ะเอากิตติดูหน่วยก้านดีนะครับนะหมัดสวกไปแต่ละบาทนี่โอ้โหน่ากลัวจังนั่นน่ะเอาน่ะทัดมาล่าน่ะเอากลับมากันแยกทำไมสื่อกันนะเอากรรมการแยกออกมาเนาะครับเนาะเอาก็ถือว่าเป็นนักชกที่ใช้ได้นะครับนะสำหรับนักชกชาวเปรูเมื่อวานเขาใส่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดกับเสื้อเขาอยู่นี่แหละเอากิตติขยับเข้าหานะวุ้ยบังยันนั่นแหละพี่รองเอ้ยมีมดสุเนลมีหอดขี่เกี่ยมมันเถอะเอาไล่จามศอกเป็นการใหญ่ล่องเบิ้งสกีโอฟว่าจังใดเห็นแล้วเอาแต่ศอกยังไม่เข้าเป้านะครับนะโอ้ยเฮ้อว่ามันถือหัวล้นหรือเตี้ยงันที่ยังดังป้องล่างบะนึงเอากิตติเตะเขาดุกสวงนะเอาฝรั่งเนี่ยจับขาเก่งนะครับนะเอาวิธีแก้การจับขาเนี่ยก็คือต่อยหมัดตามนะ
เขาจับขามากกับสวกมัดเขาข้างกับไตนะประกบเข้าแล้วฟันศอกบ่ฟันศอกบ่ตัวเออถ้าพัดถึงศอกเขาหัวล้วนก็ส่งถอยแต่ดิตอนต้นยกก็ยังคือแต่เอานั่นเอ้าโอ้ยอ้าวเอ้ามัดชวัชเวียงนะครับเนาะเนี่ยสุยขางดังไปมานแล้วเอากิติไล่เสียเข้าไปฟันศอกบ่นั่นเออลองบางทีสิขาไปรูปพนักกิติว่าอ่อนซ่อนตะยั่นอยู่แล้วเอานั่นน่ะเห็นไหมจ้วงขัวไม่โดนอ้าวเอาแต่อาวุธยังไม่เข้าเป้านะครับนะเอาออกอาวุธได้อย่างรุนแรงน่าหวาดกลัวเอาโอ้ยอ้าวเขาดุกสวงดังป้องล่างอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเข้าหันแล้วเอากรรมการนับ5 6 7 8สู้กันได้บ่เอาสู้ได้หรือเปล่าเอาสู้ต่อได้นะครับเนาะเอากิติว่าจังได๋เอาโอกาสทองมาแล้วเอากิติถีบเขาดุกสวงแล้วศอกตามมาบันเถาะเอาว่าจังได๋เอาเขาก็สวนคืนเหมือนกันนะครับนะเอากิติทะยานเขาหาเอาแทงเขาแล้วเอาลากมาบ่หลอกมาบ่เอานั่นแทงเขาเอาแทงเขาเอาเงื้องไปเงื้องไปตัวเอาต้องถอยกรูดนะครับเนาะสำหรับเซอร์กิโอเอากิติซอจอแดนระยองบันเถาะอันนี้ขยับเขาหาเอาแทงเขาขนาดทองเมิดยกพอดีอุ้ยตีคักตีแน่เนาะครับเนาะมาเบิ่งเด้อคนตีกันอันนี้ก็รายการไทยไฟค่ำชนดเอามาแลกภาพชาสิครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยอาวุธออกไปแต่ละดอกนะก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งนี่ทนเหมือนกันนี่ไว้ถึกเครื่องเข้าทั้งศอกทั้งยังไม่เนาะเนี่ยไว้ล่องบางทีนะเอาก็เจอศอกเขาเหมือนกันนะครับนะศอกสวนเนี่ยไว้เตะเขาใต้ขีตะแรนแล้วขีเต้าบินนี้หมดแล้วนั่นโอ้ยดอกสุดท้ายต้องแอร์และแน่เท่านั้นเอาก็มาแล่ยกที่2สิครับท่านมุ้ยยันไหมเป็นแต่ปาดไปลวกกิมแก้วดิท่านเอาเอายกที่2ว่าเป็นยังไงเสื้อกิโอยกแรกก็โดนไปหนึ่งนับเอ้าถือทีมนาละบัดนี้เออยกแรกก็โดนไปหนักๆนะครับนะสำหรับนักชกชาวเปรูเอายกที่2เป็นยังไงสำหรับเสื้อกิโอนะครับเอาหน้าหน่ะฟันศอกมาอีกแล้วเออกิติเอ้าเอ้าถอยไม่เป็นขบวนนะครับถอยกรูดเอาสวนเหมือนกันเอาสวนคือกันน่ะเอ้าโอ้ยเอ้าเอ้าถูกพวกล้มดังป๊อกเลยพี่น้องเอ้ยตกป๊อกอีกแล้วเอากรรมการนับ5 6 7 8สู้ก็ได้บ่เอ้าสู้ต่อได้นะครับเนาะเอา2นับเอ้าแต่ว่าเบิ่งหน้าก็ส่งห่างๆแล้วที่ล่ะนักชกเปรูเอาจ้วงนี่มัดขัวไม่รู้โอ้ยฟันศอกเอาสวนศอกกันนะครับเนาะเอาต่างคนต่างโดนตัววัดยังได้กิติกิติฟันศอกวะเอานั่นน่ะเฮ้ยยังดังป๊อกเลยทั้งนั้นโอ้ยว่าแล้ววะเอาโดนศอกนะครับเนาะโอ้โหตีมาหยาดผู้สาวกะเว้ยบาดเสียวตัวเห็นเลือดบ่เลยนะบวชท่านตายตีได้บ่กรรมการตีได้อยู่พะนะเอากรรมการให้คุณหมออนุญาตให้ชกต่อนะครับเนาะล่องเบิ้งเอาแผลตีมาเนี่ยเอาว่าจังได้กิติฟันศอกอีกแล้วแต่ว่าไม่ถึงเอานั่นเอาเขาก็สวนหมัดมาเหมือนกันนะครับเนาะเอาอยากทำไมสื่อพะนะกรรมการเอานั่นน่ะเออมีลูกติดท่านเอาอย่าติดท่านพะนะกรรมการว่าเอากิติเตะขาละจำศอกเข้าไปเอาทัดมาลาเอาแทงเขาแทงเขาแทงเขาอีกครั้งนึงเอาไงนะอีกกระพ้องกันละบัดเอาฟันศอกโอ้ยฝรั่งว้าวตีกูโพดพะนะฝรั่งว่าเอาว่าตั้งไหนมองพี่เลี้ยงแล้วย่นกับย่นเด้อผ่าพะนะเอาโอ้โหเลือดน่ากลัวจังนะครับนะเอาเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าแตกขนาดนี้ยังให้ชกต่อแล้วว้าวบ่คุ้มค่าตัวพะนะฝรั่งว่าเอาคุณหมอสต็อปโอ้โหพี่น้องเอ้ยดูตาก็โปโลกกนะหัวก็แตกเป็นแผลตีมาหยานแล้วลองเบิ้งแต่ก็ยังฮึกคักนะครับนะฮึกคักอยากจะชกต่อนะว้าวจับกูแพ้ไว้โพดพะนะหอยกำลังดึงลากข้าซีนอกิจิมันถอดเอาจับกูแพ้ซ้ำวัดตั้งไหนเอาแตกหอดผุนแล้วครับนะหอดคิวเนาะเอาเนี่ยมาแล่ลูกไหนนะฟังหันนะโอ้โหเนี่ยตรงมุมนี่แหละ
โอ้นั่นน่ะเอาลูกนี้ยังไม่แตกนะครับนะเอาลูกนี้นับนะนับครั้งที่2นี่ลูกเนี่ยเอามาดูลูกแตกเป็นลูกไหนเอาขึ้นยกที่2นี่ก็โอ้โหสงครามศอกแล้วแลกศอกกันไว้ว่ามันเอามีดคนละเล่มนะฟันกันเนี่ยเอาเนี่ยเจอเข้าก้อนมันเถาะโอ้แตกแล้วเอามาแลภาพช้าเอาที่โดนศอกลูกนะเอาลูกนี้ไม่ใช่นะครับลูกนี่บ่เนี่ยโอ้โหลูกนี่คักๆโอ้เห็นบ่นั่นบ้านมดอะไรหัวเออโอ้ยหน้าถอดสีแล้วว้าวคือตีคอยคักแท้อันละเอาล่องเบิ้งเนี่ยเอาเนี่ยทั้งทัดมาลาทั้งศอกตีศอกงัดศอกกระทุ้งโอ้โหเอาผลปรากฏว่ากิติศอจอแดนระย่องนะครับเนาะเป็นไฟเอาชนะที่เคโอเซอร์กิโอมาเซตินักชกจากเปรูยกที่2ท่านน่ะว้าวตีซอกูคักฟอดแค่ซะกูบ่ว่าแม่มันซาเอาสำหรับต่อไปนี้นะครับเนาะโอ้โหพระเจ้านั่นเห็นไหมเต็ง17สายรุ้งนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะซึ่งก็จัดว่าเป็นนักชกประเภทหมัดสั่งนะเห็นบ่ล่ะนะสร้างให้ฝรั่งลงไปข้างนั่นแหละเต็งหนึ่งว่าสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะก็ว่าเต็งหนึ่งนี่ก็น่าจะหนักกว่ากิตตินะครับสำหรับพลังกำปั้นนะและการออกอาวุธสำหรับกิตตินี่ก็ออกอาวุธได้ไม่หยุดนะครับออกได้ตลอดนะแล้วก็มีอาวุธเด็ดคือศอกนะเนี่ยก็ทำให้น็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายได้หลายครั้งเลยเห็นไหมเนี่ยเต็งหนึ่งเนี่ยสวกไปแต่ละบาทในฝรั่งกัดไว้ก่อเสียกันแล้วนะเนี่ยเห็นว่าใส่แต่หูดังป๊อกเลยต้องเห็นนั่นเอาเนี่ยก็คือไฮไลท์นะเนี่ยควรควรโอ้โหกรรมการโดนลูกหลงนะครับเนาะกรรมการโดนเคาะข้างกระไตดังป้องลั่งเหมือนกันนั่นเนี่ยจับตาเบิ้งแหละกรรมการแล่นเข้าไปนั่นว้าวและสำหรับต่อไปนี้มาดูสิครับท่านเต็งหนึ่งขึ้นชกกับแชมป์โลกมวยไทยชาวเยอรมันนะครับดาเนียลคือการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่โคราชนะครับนะไทยไฟโคราชเมื่อวันที่19มีนาคมปี2559นี่ไม่หมูแน่นอนนะครับนะถ้าได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยแล้วเนี่ยโอ้โหนะเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักด้วยนะครับสภามวยไทยโลกสำหรับดาเนียลคือเอาหลังจากพิธีการบนเวทีเซตสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปกับถอดมงคลเพื่อทำไร่ร่างกายกันตัวเอาหน่ะเห็นว่าเต็งหนึ่งกินน้ำนะครับเอาก็มาเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งกับกิติสจอแดนระยองใครโหดกว่ากันนะอันนี้ก็คือคลื่นลูกเก่านะครับนะสำหรับกิติก็เป็นคลื่นลูกใหม่โดยเต็งหนึ่งนี่เกิดก่อนกิติ7ปีนะครับมีน้ำหนักมากกว่า2กิโลกรัมและก็ตัวเตี้ยกว่ากิติ2เซนติเมตรอันนั้นเห็นบอลตัวฝรั่งเตะขาลอกมึงเปียงกับนักชกเยอรมันอันนั้นเอานั่นๆเอาแน่ขึ้นถึงสั่นเออขวัญนะโอ้โหเอาเดี๋ยวละแขฟาดหางใส่งอนต้อดังบุ่มรัวทั้งหันเอาเต็งหนึ่งโดดซับศอกกันแล้วเอากรรมการแยกทำไมแยกทำไมพนักกรรมการว่าเอาแยกออกมาแล้วครับเอาเต็งหนึ่งตีไส้เขาล้มตัวเอาดาเนียนเตะหัวแล้วครับเอาหน่าหน่าเฮ้ยเป็นเอลเนี่ยจังน้อยอยู่บังหันเอาโดนหมัดนะครับเนาะเอาว่ายังไงเต็งหนึ่งสิบเจ๊ใส่รุ้งเอาต่อยเขาล้มตัวแต่ไม่ถือคุณครับเอาหลอกว่ากรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งพนักกรรมการว่าเออเอาเต็งหนึ่งเป็นฝ่ายย่างเขาหาเส้นเคยเห็นไหมเอาตามสไตล์เดินหน้าข้ามันพวดนะเห็นว่าโดดทางศอกเอาตีไส้เขาล้ำตัวนะเอาว่าจังไดเฮ้ยแยกทำเม็ดซื้อเอากำมือวิ่งบังตาคล่องเนื่องแต่ว่าไงหลังลงไปด้วยเอาดาเนียลเอาดาเนียลเตะขานะครับนะไม่โดนเอาเต็งหนึ่งขยับเข้าม่านแล้วเอาน่ะแหมมาทายไก่พวดเอาไว้ฝรั่งงัดศอกนะครับเอาเต็งหนึ่งว่าจังไดเอาแน่แน่ปิดหูดังเขาเลยจกหูดังฝรั่งนะครับเอาว่ายังไงนะฝรั่งเตะหัวพวดนะเห็นว่าจระเข้ฟาดหางบ่ถึงเอาเต็งหนึ่งแท่งเข้าขนาดท้องโอ้ยเอาสวกไปแต่ละบาทเอาทั้งเข่าทั้งศอกนะครับทั้งหมัดเอาพวดตีเขาล้ำตัวเฮ้อเ
เอาแดเนียลเจอเข้ากระดูกสวงนะเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงนะครับควรนะเห็นไหมเห็นตัวทั้งสาวสาวทั้งสาวเฒ่าอีหยังแตกเฮ้ยจังได๋เฮ้โอ้แตกเนาะครับเราเจอศอกเนี่ยตรงหัวคิ้วนะเอาคุณหมอว่าจังได๋บ่แตกหลายปังได๋ดอกเอาคุณหมอให้ชกต่อนะครับเนาะดูสีหน้าด้านเนี่ยเริ่มจะเขาแอแตะเก่าๆแล้วนะถือเตะกระดูกสวงเฮ้ยเอาพับไปตามแข้งเลยเอาจ้วงด้วยมัดไส้จ้วงด้วยมัดไส้เอาเตะหนึ่งโอ้ยเอาเข่าค้างดังๆปอกเลยพี่น้องเอาว่ายังไงด้านเนี่ยเอารับเนาะรับเต็มๆเอาสวนคืนเหมือนกันนะครับนั่นมาว้าวกูใจให้แล้วพันโอ้ยตกปอกโอ้โหดูสิครับท่านเลือดออกทั้งง่อนต่ออันนั้นเอากรรมการนับพอดไซชกต่อได้นะครับเนาะเอานะตีนยันแล้วเต็งหนึ่งเอาจ้วงได้มัดไม่โดนเอาฝรั่งปอเสียกแล้วโอ้ยรอดไม่รอดเอาแท่งเข้าไปโอ้ยมาเบิ่งได้คนตีกันพี่น้องเออว้าวกูมาหาสแตกหยังพะนะฝรั่งว่าเอากรรมการในสัญญาณชกเนี่ยนี่ไปยิ้มใส่เขาอีกแล้วกรรมการเขายังถือขาอยู่เอาเมิดยกแรกเอาก็รอดผลยกแรกไปได้นะครับเนาะสำหรับดาเนียลคือสำหรับพี่เลี้ยงของดานิเอลนะครับก็คืออาจารย์เกนะครับอาจารย์เกซึ่งปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์ให้กับซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับนะสิงห์มาวินซูเปอร์บอลสิงห์มาวินค่ายใหม่นะเอากลับมาแล้วภาพซ่าเห็นว่านั่นถึงตีเขาข้างเนี่ยโอ้โหแทงเขาพี่น้องเอ้ยอันนั้นซอกเนี่ยนี่แม้ดังโน่นี่แม้เป็นตาอันตรายอยู่ดิเนาะฟันซอกไปถือครั้งดังที่สุดโอ้ยเอานั่นเห็นไหมอันตัวเนี่ยเอาซอกกลับไปเจอซอกตรงตกปอกบันหนึ่งเอากลับมาแล้วยกที่สองสิครับท่านเอายกนี้ก็ต้องจับตาแลว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ล่องเบิ้งกับดาเนียลนะครับเนาะโอ้ยนักชกเยอรมันเว้ยมันสิย่านคนขวดไหนบ่ไรจ้วงเอาเต็งหนึ่งเอาเต็งหนึ่งนี่ก็มีผ่อนบ้างนะครับนะบางครั้งนี่ถ้าน็อกไม่ลงนี่ก็ถอยบ้างนะแต่กิตตินี่จะเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวกำลังดีไหมเนาะเอาว่าจังไรยกที่สองกรรมการเล่งให้สัญญาณชกเอาดาเนียลเตะใส่นะเอาพวกนั้นเห็นบอสจะถีบหน้าเต็งหนึ่งเออเอ้ยพากันแยกถอดพนักกรรมการว่าเอาหลังจากที่กรรมการแยกมาเราให้สัญญาณชกต่อนะครับเนาะเต็งหนึ่งเป็นฝ่ายขยับเข้าหาอีกเช่นเคยนะเนี่ยรอจังหวะและโอกาสเตะซ้ายเข้าบักเอลนะเต็งหนึ่งเอาดาเนียลดูเลือดก็ไหลออกมาอีกแล้วนะเอาว่าจังได้เต็งหนึ่งเตะซ้ายเข้าบักเอลเตะซ้ายโอ้โหเอาอาวุธก็รุนแรงจังเลยนะครับมันฟันศอกอีกแล้วนั่นเฮ้อเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาก็สู้ไม่ถอยนะครับนะเนี่ยแชมป์โลกมวยไทยไหมเนาะที่ไปแพ้ยกแรกได้ยังไงเพื่อนเห็นว่าสิตีเต็งหนึ่งแหละอันนั้นเห็นว่าอันนี้ยกสองเนี่ยเต็งหนึ่งก็มีผ่อนเหมือนกันนะเอาเตะซ้ายเอาดาเนียลนั่นดาเนียลด้วยใจแล้วไปพ่อนบ่อะไรแล้วดาเนียลเอาไปง่ายนาเขาแล้วที่นี่เออตีสร้างตายมาแปดโตไม่แล้วดาเนียลเอ้าเอาเป็นยังหรือว่าหันโอ้ยถึงมัดพี่น้องเอ้ยเอากรรมการนับเขาล้ำตัวนั้นเป็นดังบึ้มเลยว่าหันอ้าวยุติการชกนะครับเนาะเอาไม่ไหวละจุกสีย่างเขาห้าเขาตีมัดดักน้องหันไหมเฮ้ยควรเห็นบ่เช่าโคตรรัดว้าวคอยเป็นยังไงบ่หมอถามหมอเจ้าบ่เปลี่ยนยังไงดอกเจ้าท่านได้ตายอยู่ดาเนียลอันนั้นคุณหมอว่าอันนี้คืออนุสาวรีย์ย่าโมนะครับเนาะเอากลับมาแลกภาพซ่าสิครับนี่ตีเขาล้ำโตแล้วโอ้ยเอาโอ้ยมันเสียดว้าวกูจุกพันนะเอากำมัดแร่มุมนี่สิครับท่านเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเน้นๆ นะครับนะกำปั้นไม่มีนวมจุกกันแล้วฝรั่งบ่แม่นจุกเป็นถ้าคนไทยดิฝรั่งก็จุกเป็นนี่คนฮะโอ้โหต่ำเขาท้องน้อยพี่น้องดังปอกเลยก็หันเอาพ้นกับปลากรดวานเท่ากันว่าเต็งหนึ่งซิเจไซรุ่งกันวะก็เป็นไฟเอาชนะนกแดเนียลเธอนะครับนักชกจากเยอรมันก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ